สุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาทวันนี้เวลา15นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนศาลาดุสิดาลายสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมาศสให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทุลละองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางพากมลรัตนเสรีรองเฮรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำพระพิสุและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทุนละอองพระบาทดังนี้ 1. พระราชยานโกศลเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและพระคร,ะรูพัทรกวีวัดพร้อมด้วยคาราวาสเฝ้าถวายและเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา15นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาราดุสิดาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิต พร,าาพระราชทา,านาพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุและบุคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางพากมลพระตะเสรีร,ร,รองเหตุรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำพระภิกษุและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พระราชยานกโกศลเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและพระครูพัทธกวีวัดพร้อมด้วยคารวาสเฝ้าถวายและเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในกรดปิดสวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพพระราชลาสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลฝอาทุอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา15.20น,15น,นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนาศสาลาดุสิตด,ดาราลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะพระพิสุทธิ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตนเสรีรองเหรันยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำพระพิสุทธิ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลลอ,องพระบาทดังนี้ พระราชยานโกสลเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและพระครูพัทรกวีวัตรพร้อมด้วยคารวาสเฝ้าถวายและเฝ้าทุนลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา